สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือ okfanclub.com ครับคลิปนี้พี่โอจะคุยถึงหนังที่เข้าฉายในวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคม2565นะครับสัปดาห์นี้มีเข้าฉายด้วยกันทั้งหมด3เรื่องเป็นแอนิเมชัน2เรื่องก็คือเรื่องนี้ที่เราจะคุยกันแล้วก็หนังเรื่องBasket Fruit เป็นแอนิเมชันญี่ปุ่นและหนังเครื่องบินเกาหลีนะครับที่มีวินาศกรรมน่ากลัวภายในเครื่องบินแล้วพี่โอก็เลยแต่งตัวด้วยชุดเนี่ย Top Gun Maverick สปอนเซอร์จาก UAP Universal นะครับต้องขอขอบคุณด้วยใส่เพื่อจะไปดูหนังเครื่องบินปรากฏว่าเจอรอบไม่ตรงหนังเครื่องบินยาวมากแล้วพี่โอก็มีเวลานิดเดียวไปตรงรอบกับเรื่องนี้ Super Pet ขบวนการ Super Pet พี่โอดูแล้วก็รู้สึกเกิดความเห็นใจเป็นอย่างยิ่งเลยอยากจะรีบเอามาคุยให้ฟังก่อนโดยที่จะขอทำคลิปแบบไม่ต้องเสียเวลาตัดต่อคือพูดปุ๊บโพสต์ปั๊บแล้วก็ดูวันนี้โพสต์วันนี้เลยนะครับต้องขอย้อนเวลากลับไปในสมัยที่พี่โอยังตัดต่อไม่เป็นซึ่งตอนนี้ก็ยังตัดต่อไม่เป็นอยู่แหละก็ใช้วิธีขอบคุณโปสเตอร์จากค่ายหนัง DC Warner แล้วก็ Major Cineplex ด้วยนะครับที่สนับสนุนให้เราทำคลิปได้อย่างสะดวกสบายแล้วอุปกรณ์นี่มันเหมือนไม่หนีบเลยนะปกติแล้วมันอยู่ต่ำกว่านี้นะพี่โอจำได้แล้ววันนี้ทำไมมันสูงขนาดนี้ก็ไม่รู้อ่ะเราจะคุยเรื่องขบวนการซุปเปอร์เพทนี่เพราะว่าพี่โอได้ดูในโรงเด็กนะครับโชคดีวันนี้ตัดสินใจถูกแล้วล่ะที่ไม่ได้ดูหนังเกาหลีเพราะว่ามันยาวมากพอมาดูเรื่องนี้แล้วฉายในโรงคิดคือโรงเด็กเราก็สบายใจเพราะวันนี้วันพฤหัสเขายังไม่เปิดเป็นโรงเด็กถึงแม้ว่าจะฉายในโรงเด็กนะครับแต่ยังไม่เปิดเป็นรอบเด็กรอบเด็กจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งถ้าพี่โอดูเรื่องอื่นก่อนแล้วเรื่องนี้ดูเสาร์อาทิตย์พี่โอคงจะรับไม่ได้แน่ๆเพราะว่าคือเราจะฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับไม่ใช่ว่าเด็กนะพี่โอรักเด็กเด็กน่ารักเรื่องนี้ที่ดูรอบนี้เด็กๆก็มีดูแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ใช่รอบเด็กเด็กก็ไม่ได้ไปเล่นเครื่องเล่นเด็กก็นั่งดูอย่างมีสมาธิเหมือนเราแต่พี่โอก็ยังรู้สึกว่าการฉายหนังในโรงคิดเนี่ยระบบเสียงยังคงเบาอยู่อาจจะคิดไปเองนะครับถ้าไม่ใช่แล้วก็แสดงว่าเสียงประกอบหรือดนตรีประกอบซาวด์เอฟเฟคในเรื่องนี้มันค่อนข้างเบามากและไม่ตื่นเต้นไม่เร้าใจในฉากต่อสู้ในฉากที่ควรจะตื่นเต้นมันควรจะกระหึ่มควรจะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเปิดเพลงเบาหรือเปิดเพลงไม่เข้ากันแต่พี่โอก็สังเกตคือสังเกตตั้งแต่ต้นเรื่องนะพอดูไปนานๆเข้าก็รู้สึกว่าบางฉากบางตอนที่มันควรจะสนุกสนานกระชับตื่นเต้นร้าวใจเนี่ยกลับใช้เพลงที่มันเป็นป๊อปธรรมดาอย่างเช่นเพลงร็อกก็ร็อกไม่หนักอย่าง You're My Best Friend ของวง Queen ก็ปรากฏในช่วงต้นเรื่องแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยขับเนื้อเรื่องเท่าไหร่นี่ขนาดเป็นวงดังและเพลงดีนะครับภาพที่เห็นกับเพลงมันเหมือนจะไม่เข้ากันแล้วในตอนที่ต่อสู้อีกหลายๆครั้งเหมือนกันน่าเสียดายแล้วหนังเรื่องนี้ก็ไม่ทำเงินแต่พี่โอว่าไม่ได้ว่าไม่ดีนะก่อนที่จะพูดเนี่ยพี่โอดูคะแนนใน IMDB และในเว็บมะเขือแล้วครับก็คือใน IMDB เนี่ยได้สูงถ้าต่ำก็ต่ำนักวิจารณ์นักวิจารณ์ได้แค่56เต็ม100แต่คนดูให้สูงถึง7.1 7.2 เต็ม10โดยเฉลี่ยในเว็บมะเขือก็สูงนักวิจารณ์ให้ชอบ70กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนคนดูชอบมากถึง 88% แต่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับ DC Warner หนังเรื่องนี้เปิดตัวเป็นอันดับหนึ่งที่อเมริกาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขาดฉายก่อนเรา1สัปดาห์ทำรายได้3วันไปเพียงแค่23ล้านเป็นอันดับหนึ่งก็จริงแต่ต่ำมากต่ำมากก่อนหน้านี้แอนิเมชันเรื่องไลเยียก็เป็นอันดับหนึ่งของดิสนีย์อันนั้นก็คล้ายๆซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันเปิดตัวไปได้แค่50ล้านถือว่าต่ำรายได้รวมทั่วโลกเพิ่งจะ200ล้านอันนั้นถือว่าเจ๊งเพราะว่าลงทุน200ล้านเรื่องนี้ลงทุนไปเขาว่าลงทุนประมาณ90ล้านก็ยังเจ๊งอยู่นะครับได้จากอเมริกา23ล้านรวมจากต่างประเทศอีก10กว่าล้านรวมๆแล้วตอนนี้ยังได้ไม่ถึง50ล้านในขณะที่พูดแต่ในขณะที่คุณผู้ชมชมอาจจะถึง50ล้านแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ารวมแล้วจะไปได้ถึงความคุ้มทุนหรือไม่เพราะว่าต้องผ่าน90ล้านไปเนี่ยจะต้องมีค่าการตลาดต้องมีส่วนแบ่งกับโรงหนังค่าโฆษณามีอื่นๆอีกมากมายที่เขาจะต้องจ่ายนอกเหนือจากทุนสร้างก็เดาได้เลยว่าเจ๊งนะครับน่าเสียดายพี่โออยากจะพูดถึง DC Warner ขอแทรกนิดหนึ่ง
ปีนี้มันมีข่าวเพราะว่าเนื้อเรื่องหรือสปอยอะไรนี่มันไม่ค่อยมีอะไรในเรื่องนี้หรอกไม่ต้องพูดมากก็ได้นะครับพี่โอ๋ขออนุญาตคุยเรื่อยเปื่อยนะก็ DC Warner ต้นปีเนี่ยมีเรื่อง The Batman เรื่องเดียวที่ทำรายได้กว่า700ล้านแล้วเนี่ยพอมีข่าวเรื่องนี้เจ๊งทำเงินเมื่อวานนี้เองพี่โอ๋เพิ่งโพสต์วันนี้ก็ไล่เลี่ยกันนั่นแหละก็มีข่าวโจ๊กเกอร์สร้างใหม่นะครับแต่ว่าข่าวที่ดังกว่าสำหรับพี่โอก็คือข่าว The Batman ไม่ใช่ Batgirl นำแสดงโดย Leslie Grace แล้วก็ Michael Keaton มาเป็น Batman Michael Keaton นี่ก็เป็นแสดง The Flash ก็มีปัญหาเพราะว่าดารามีเรื่องก็สั่งปลดออกจาก The Flash Ezra Miller แล้วก็เรื่อง The Batgirl เนี่ยเขาฉายโชว์ในช่วงในต้นเดือนที่ผ่านมาวันที่1ปรากฏว่าทาง Warner ให้กลุ่มคนทดลองดูเนี่ยตอบแบบสอบถามหรืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าผลตอบรับแย่มากแย่ถึงแย่ที่สุดในที่สุดเขาก็ประกาศยกเลิกไม่มีการฉาย Batgirl ทั้งในโรงภาพยนตร์และใน HBO Max ครับก็ Michael Keaton อีกแล้วมีปัญหา2เรื่อง Michael Keaton นี่คือ Original Batman นะครับต้นฉบับตั้งแต่30ปีที่แล้วและต่อมาก็มีวอลคิวเมอร์มีจอร์จคลูนี่เบนแอฟเฟล็กโรเบิร์ตแพตตินสันยังมี The Batman ภาค2อยู่เบนแอฟเฟล็กยังคงมาในอควาแมนอยู่น่าจะมาแทนน่าจะเป็นนางเอกแทนเมราอควาแมนที่มีคดีความแพ้คดีกับพี่จอห์นนี่เดปกับตันแจ็คสเปโร่ของเรานะครับส่วนแบทแมนเลโก้แบทแมนยังมีอีกหลายคนในการ์ตูนแอนิเมชันมีจำได้ว่ามีเดอะเลโก้แบทแมนนำแสดงโดยภาคเสียงโดยวิลอาร์เน็ตแบทแมนในเรื่องนี้ก็มีเป็นภาคเสียงก็คือคีอานูรีฟส์นั่นเองนะครับคีอานูรีฟส์ก็มีหนังเจ๋ง2เรื่องติด3เรื่องติดกันแล้วสิเมทริกล่าสุดพี่โอ๋ยังจำชื่อภาคไม่ได้เลยจำอะไรเมทริกภาค4ไม่ได้เลยก่อนหน้านั้นก็มีเรื่อง Spun Bros นะครับเป็นแอนิเมชันแต่ว่าไม่ได้ภาคเสียงมาเป็นตัวเป็นหน้าเป็นตาเคียนูลิฟเลยเรื่องนั้นเจ๊งเพราะโควิดไม่ได้เจ๊งเพราะเนื้อหาเขาก็เลยย้ายเอาไปลงสตรีมมิ่งแล้วก็ฉายในโรงภาพยนตร์น้อยรายได้จากโรงภาพยนตร์ไม่คุ้มทุนนะครับเท่ากับว่าเคียนูลิฟเจ๊ง3เรื่องติดกันเลยนะแต่ก็ไม่มีใครปั่นข่าวนี้หรอกเพราะว่ามันเป็นบทเล็กๆบทแค่ตัวประกอบนะครับเรื่องนี้ก็เป็นตัวประกอบเราจะได้เห็นเคียนูรีฟในฉากแบทแมนแล้วก็ไอ้เนี่ยหมาเขาเล่นตุ๊กตาแบทแมนแล้วเคียนูรีฟก็โกรธว่าแหมถ้าไม่ใช่สินค้าลิขสิทธิ์นะจะจัดการให้อะไรประมาณนี้เราเห็นในตัวอย่างแล้วอันนี้พี่โอ๋ไม่ได้สปอยก็คงจะไม่สปอยอะไรเลยครับพี่ว่าหนังเป็นหนังดีหนังน่ารักหนังสนุกอ่ะเคียนูรีฟหน่อยนึงเคียนูรีฟปีหน้าจอห์นวิกนะครับรับรองว่ากำไรแน่นอนพูดถึงหนังเรื่องนี้กว่าจะได้พูดก็จะจบคลิปแล้วรู้สึกดีใจที่หาอะไรมาพูดได้เยอะก็อันนี้เวลาพี่โอ๋ทำคลิปแบบไม่ตัดต่อก็จะเลื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับก็นี่ใช้คลิปทไนท์เป็นอาวุธอีกแล้วแบทแมนสลบด้วยไม่มีตัวร้ายในเรื่องอ่ะในนี้มีตัวร้ายตัวนึงให้ทายว่าเป็นใครยังไงก็ทายถูกนะครับฝรั่งยังไงก็ไม่รู้ถ้าหมาเป็นตัวเอกแมวต้องเป็นตัวร้ายอยู่เรื่อยเลยพี่โอ๋เป็นคนรักแมวเป็นทาสแมวรู้สึกเคืองเรื่องนี้มากเดี๋ยวให้คะแนนกดซะนี่ครับแล้วก็บรรดาหมาพวกนี้บังเอิญได้รับอำนาจศักดิ์สิทธิ์คล้ายๆกับเหมือนกัปตันมาร์เวลได้เศษน้ำยาอินฟินิตี้สโตนก็เลยมีพลังอันนี้ก็ได้รับเศษคริปโตไนท์ที่ทำให้สัตว์มีพลังคริปโตไนท์ทำให้มนุษย์ทำให้ซูเปอร์แมนอ่อนแอนะครับมันมีหลายประเภทแล้วก็พวกสัตว์พวกนี้มีได้คริปโตไนท์ที่ทำให้มีพลังแต่นี่เจอคริปโตไนท์อ่อนแอก็ชื่อคริปโตครับนำแสดงโดยดูเวนจอห์นสันอ้าวนี่คู่หูคนใหม่ในเรื่องคือเควินฮาร์ทกับดูเวนจอห์นสันหรือเดอะร็อกเนี่ยเคยประกบคู่กันมาแล้วในเรื่อง Central Intelligence ปี2016หนังตลกสืบสวนแอคชั่นสนุกมากเรื่องนั้นพี่โอ๋ก็เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะขึ้นตรงนี้ให้ก็จับมาเข้าคู่กันอีกทีนึงนี่อันนี้เป็นหมาจรจัดอันนี้เป็นหมาผู้ดีนะครับมาจากดาวซูเปอร์แมนจำชื่อไม่ได้ละมาพร้อมกับซูเปอร์แมนนำแสดงโดยจอห์นคราสกิน
คราซินสกี้คือพระเอกเรื่องดินแดนไร้เสียง2นั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากเคียนูรีฟแล้วดาราดังอีกคนหนึ่งพี่โอ๋งงมากเลยว่าฝรั่งเขารับบทตัวประกอบกันโดยที่ไม่คิดอะไรมากเลยนะเคียนูรีฟก็มาเป็นตัวประกอบอันนี้ไม่ยังเป็นถึงแบทแมนแต่พระเอกโซนิกเบนชวาร์ตมาเป็นบทกระจอก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 เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ตัวประกอบธรรมดามากฝรั่งเขาไม่ถือเรื่องนี้ไงครับไม่เจ้ายศเจ้าอย่างคือจะเป็นอะไรก็ได้เป็นตัวเล็กตัวน้อยในเรื่องไหนก็ได้มาขำๆมาสนุกๆแสดงว่าเรื่องนี้รวมดาราคุณภาพมากหนังก็คุณภาพพี่โอ๋ดูก็สนุกนะเนื้อหาก็ดีก็คือไอ้ตัวคนร้ายเนี่ยเล็กซ์ลูเทอร์ก็มีนะครับแล้วก็นอกจากแบทแมนก็ยังมีตัวอื่นๆมีลีกมาเป็น Justice League เลยอ่ะมาอุ๊ยอันนี้สปอยป่ะต้องขอโทษด้วยนะครับแต่เห็นแบทแมนแล้วก็น่าจะเดาได้แหละว่าเพราะแบทแมนมันตัวใหญ่สุดของ Justice League รองจากซูเปอร์แมนแล้วนะครับจะมีตัวอื่นแอบอีกก็ไม่แปลกละก็ในเมื่อรวมหมาขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมจะไม่รวมคนอันนี้พี่โอต้องขอโทษด้วยที่หลุดสปอยไปนะครับก็บรรดาพวกพระเอกเหล่านั้นโดนทำร้ายโดนอะไรพวกนี้แหละจากบรรดาสัตว์ที่เป็นตัวร้ายไอ้พวกนี้ก็เลยช่วยแล้วพวกนี้ก็คนนี้ก็อ่อนแออยู่แล้วพวกนี้อยู่ดีๆก็แข็งแรงเขาก็ได้มาช่วยกันเนี่ยเนื้อหามีแค่นี้แต่ความน่ารักความสนุกสนานที่ปรากฏในเรื่องมันน่ารักมากนะครับแต่ก็น่ารักแบบเด็กๆนะผู้ใหญ่ดูอาจจะไม่ชอบพี่โอดูก็รู้สึกว่าทำไมหนังที่มันควรจะสนุกแล้วมันน่าเบื่อจังเลยมันทำไมถึงรู้สึกไม่สนุกกับหลายๆฉากหลายๆตอนทั้งๆที่เราถ้าเราใช้ความรู้สึกของความเป็นเด็กเราก็ว่ามันน่าจะสนุกนะแต่ก็เราก็กระสับสายไปเรื่อยๆหนังก็ไม่ยาวมากแค่1ชั่วโมง40นาทีโดยประมาณก็พี่โอไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูแล้วมันไม่เห็นมีอะไรให้ติติงไม่เห็นมีอะไรให้หน้าต่อว่าเลยแค่ว่าติงเล็กๆน้อยๆว่าเนื้อหามันง่ายเดาได้ไม่ตื่นเต้นไม่น่ากลัวซ้ำไปซ้ำมาอยากจะพูดคำว่าไม่สนุกก็เกรงใจนะครับก็น่าจะสนุกสำหรับคนที่ชอบการ์ตูนน่าจะสนุกสำหรับเด็กน่าจะสนุกสำหรับครอบครัวพ่อแม่พาลูกหลานไปดูพี่โอว่าใช้ได้พูดแบบนี้ยังงงตัวเองอยู่เลยว่าตกลงว่ามันสนุกหรือไม่สนุกครับพี่โอก็ให้ไปแบบกลางๆเพราะว่าพี่โอไม่แน่ใจในสมองของตัวเองพี่โอไม่รู้ว่าง่วงนอนหรือว่ากินยาหรืออะไรหรือเปล่านะทำไมถึงดูเรื่องนี้ไม่สนุกก็เอาไป7คะแนนทั้งที่ก่อนทำคลิปเนี่ยก็คิดแล้วคิดอีกว่ามันไม่สนุกยังไงวะก็เอาอย่างที่พูดนั่นแหละคือว่ามันเรารู้สึกไปเองว่ามันไม่ตื่นเต้นไม่เร้าใจไม่กระชับไม่อะไรนั่นแหละครับแต่ใครๆก็อาจจะสนุกก็ได้เพราะดูคะแนนใน AMDB กับเว็บมะเขือของคนอื่นๆเขาก็ว่าดีอยู่อะแสดงว่าเราอาจจะผิดปกติไปเองนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้สนุกแล้วพี่โอก็มีโปสเตอร์แจกสำหรับใครที่ชอบใจนะครับมีทั้ง2แบบเห็นข้างหลังแล้วนี่เนอะแบบนี้มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อขอรับกับพี่โอได้ขอบคุณเมเจอร์ขอบคุณวอร์เนอร์ DC ขอบคุณผู้ชมทุกท่านติดตามกันใน TikTok ด้วยนะครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือพูดอะไรให้ใครเสียใจมีบูลลี่มีหยาบคายก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ขอบคุณที่ติดตามกันพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ